ชบาแก้วอุ่นสวยอัดฮ่องกง5 0เตรียมทีมเอเชียนเกมวันที่13สิงหาคม2566เวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันฟุตบอลหญิงนัดที่ษที่ซิงยีสปอร์ตกราวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่44ของโลกลงสนามพบกับฮ่องกงทีมอันดับ78ของโลก เกมนี้อัจฉริยวนิชาโนนจัดเต็มนำทีมโดยกัญญาณัฐเฉษฐบุตรพร้อมด้วยพัทรนันท์อุปชัยและสาวลักษณ์เพลงงามเริ่มเกมมาไม่ถึงนาทีจากฟรีคิกและเป็นชัชวันรอดทองที่หลอกยิงบอลข้ามหัวประตูฮ่องกงเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อนหนึ่งถูงน นาที29ไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะที่พัทรนันอุปชัยโดนสกัดลม้มลงไปก่อนที่เสาวรักษ์เทงงามจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ชบาแก้วทิ้งห่างเป็น2-0นาที33ชบาแก้วตัดบอลได้ตรงกลางสนามก่อนที่กัญญาณัฐเชษฐบุตรจะจ่ายให้พลอยชมพูสมนึกลากไปกดด้วยซ้ายเข้าไปให้ทีมทิ้งห่างเป็น3-0 ช่วงทดเจ็บพัทราน,านันอุปชัยหลุดมาทางขวาก่อนครอสให้สาลัก์เพลงงามสอดมาไปเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น4ีถึงศและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังชบาแก้วยังคงเป็นฝ่ายที่ทำได้ดีกว่าแม้จะเปลี่ยนตัวนักเตะหลายรายและในช่วงทดเจ็บเป็น นัชชาแก้วอันตาที่ลากมากดด้วยซ้ายเข้าไปให้ทีมนำห่างเป็น5 0ถึงและจบเกมไปด้วยสกอร์นี้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับไทยทันทีในวันที่14สิงหาคม2566เพื่อเตรียมทีมต่อเนื่องสำหรับการลุยศึกฟุตบอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมในช่วงเดือนกันยายนรายชื่อ11ตัวจริงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ทิชานันสดชื่นจีเคการจนาพรแสนคุณพรทิมนพิลาวันพลอยชมพูสมนึกปลื้มใจสนที่สวัสด์ชัชวันรอดทองพัทรนันอุปชัยเสวรสเพงงามสีปริชาติทองรองปณิธาจิรัตนภวิบูรณกัญญานัฐเฉทบุตร